สวัสดีค่ะทงเชมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเหล่าซืออีกแล้วอ่ะถ้ามาเจอเหล่าซือเราก็ต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าซือนะอ่ะมาดูเลยค่ะสไลด์แรกค่ะ快乐学汉语快乐学汉语ก็คือสนุกสนานเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรนะคะอ่ะวันนี้สไลด์ถัดมาค่ะตีอีเคอร์ตีอีเคอร์แปลว่าอะไรคะเราเรียนกันไปหลายครั้งแล้วตีอีเคอร์แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าบทที่หนึ่งตีอีเคอร์แปลว่าบทที่หนึ่งเรายังอยู่ในบทที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะทบทวนให้เข้าใจถึงการใช้พิดอินได้ถูกต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากบทนี้เราก็จะไปกันที่ตัวจีนและแต่ก่อนที่จะไปตัวจีนเราต้องรู้พิดอินให้แบบแม่นยำมากให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อแบบมันจะได้ไม่แบบเป็นการที่แบบพอไปเรียนตัวจีนแล้วพิดอินก็ยังไม่ได้มันก็จะไม่ได้ทั้งสองอย่างนะโอเคตีเคอร์บทที่หนึ่งก็คือฮันจูปิซุนกุยเจอเปี่ยวฮันจูปิซุนกุยเจอเปี่ยวแปลว่ากฎการเขียนตัวอักษรจีนนั่นเองมาดูเลยว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ค่ะวรรณยุกต์นะคะวรรณยุกต์วันนี้เราจะเรียนเรื่องวรรณยุกต์วรรณยุกต์เราพูดว่าเชิงเตี้ยวเชิงเตี้ยววรรณยุกต์นะหรือว่าเสียงทีนี้มาดูนักเรียนเห็นสไลด์นี้มีขีดหลายขีดเลยมี1 2 3 4แล้วซื้อใส่ตัวเลขไว้ให้อันนี้คือวรรณยุกต์ของภาษาจีนนะคะภาษาจีนก็มีวรรณยุกต์เหมือนกันภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะที่มีเป็นแม่เอกแม่โทแม่ตรีจัตวาใช่ไหมคะของจีนก็มีแต่มีแค่4ตัวมีแค่4ตัวมีข้อ1 2 3 4ตามสไลด์นี้เลยทีนี้วรรณยุกต์ของจีนก็เอาไว้ด้านบนนะคะด้านบนสระเอาไว้ด้านบนสระไม่สามารถเอาไว้ด้านบนแผ่นชนะได้ไม่ได้อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอยู่ตรงสระบนสระเท่านั้นนะคะบนสระเท่านั้นเราเรียนเรื่องสระเดียวสระผสมมาแล้วนะอยู่บนสระนะคะทีนี้มาดูเลยว่าเอ้าแล้วทีนี้เราจะเขียนยังไงมันลากไปทางไหนก่อนมาดูอันนี้ก่อนข้อที่หนึ่งที่เราซื้อใส่หนึ่งสองสามสี่ไว้เนี่ยก็คือว่าเราจะเรียกตามเสียงส่วนมากเราจะเรียกตามเสียงเช่นเสียงที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งหรือว่าวรรณยุกต์ตัวที่หนึ่งก็จะเป็นด้านหน้านี้เส้นขีดเส้นตรงนะคะทีนี้เวลาเราจะใช้ตัวนี้นะคะเราก็ต้องขีดมาทางนี้เราซื้อมีลูกศรให้แล้วดูเลยต่อไปเราจะพูดว่าเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามแล้วก็เสียงที่สี่นะคะต่อไปมาดูเสียงที่สองเลยจะเป็นแบบนี้นะคะลากขึ้นไปด้านบนนะเฉียงๆนิดนึงนะต่อไปค่ะเป็นมุมแบบนี้เนาะเวลาเราลากเราต้องลากแบบนี้นะคะจึ๊กต่อไปค่ะเสียงที่4ลากลงมานะคะลากลงมาไม่ใช่ลากขึ้นไปอย่างนี้นะลากลงมาตามลูกศรเลยทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเขียนยังไงนะวรรณยุกต์ต่อไปมาดูอันนี้ค่ะเราซื้อจะเทียบวรรณยุกต์ของจีนให้มันเทียบเท่ากับวรรณยุกต์ของไทยมันจะได้อ่านออกแล้วก็ผสมกันได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นนะมาดูเลยข้อที่หนึ่งหรือว่าเสียงที่หนึ่งเนี่ยที่เราลากมาเส้นตรงนั่นใช่ไหมคะเราจะมันคือเสียงสามัญนะต่อไปข้อที่สองหรือว่าเสียงที่สองเนี่ยเราจะเรียกว่าจัตวานะคะต่อไปเทียบได้เท่ากับจัตวาของภาษาไทยนะคะต่อไปเสียงที่3ก็จะเป็นเสียงเอกหรือว่าไม้เอกนั่นแหละต่อไปเสียงที่4คือเสียงโทสังเกตไหมคะว่าของจีนมีแค่4เสียง1 2 3 4สามัญจัตวาเอกโทเรียงแบบนี้นะไม่สามารถไปเรียงสามัญเอกโทจัตวาแบบนั้นไม่ได้นะคะเราเรียงตามนี้นะสามัญจัตวาแล้วก็เอกแล้วก็โททีนี้ของไทยมีกี่สามัญเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมของจีนมีแค่สามัญจัตวาเอกโทตรีตัดออกไปนะคะของจีนไม่มีนะคะทีนี้
ถ้าเทียบเป็นวรรณยุกต์สามัญไม่มีวรรณยุกต์นะไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมมันมีแค่เป็นเสียงมันของถ้าเทียบกับของไทยนะจัตวาอาจัตวาถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นแบบนี้ด้านล่างเนาะตัวบวกใช่ไหมต่อไปไม้เอกก็เส้นตรงแล้วก็เสียงโทก็ไม้โทนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ยังไงนะคะเราซึ่งมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยอ่ะตัวอย่างนี้เราซื้อให้อันนี้มาค่ะ BA เราได้ผสมกันไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ที่เราซื้อเอาพยัญชนะกับสระเดียวมาผสมกันแล้วเราจะได้รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรใช่ไหมคะอันทีนี้เราซื้อเอา BA มาดู BA นี้อ่านว่าปลาเนาะอ่ะทีนี้เราซื้อบอกเมื่อต้นคลิปบอกว่าเวลาเราจะใส่วรรณยุกต์เนี่ยเราต้องใส่บนสระเท่านั้น BA อันไหนคือสระคะ B กับ A ตัวไหนคือสระตัว A คือสระเนาะตัว A คือสระตัว B คือพยัญชนะเราต้องใส่บน A เพราะว่าเราวางวรรณยุกต์บน A อ่ะทีนี้อันนี้เราซื้อใส่ C ไว้ให้จะได้แยกออกอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเมื่อเราใส่วรรณยุกต์แล้วว่าแล้วเราจะมันอ่านว่าอะไรนอกจากคำว่าปลาแล้วใช่ไหมคะตัวแรกเสียงสามัญก็คืออ่านว่าปลาเพราะมันไม่มีวรรณยุกต์อะไรนะคะต่อไปเสียงที่สองจัตวาเป็นเทียบได้กับจัตวาก็เท่ากับป๋าต่อไปไม้เอกก็เป็นป่าต่อไปไม้โทก็เป็นป้าทั้งบรรทัดเนี่ยก็จะเป็นป่าป๋าป่าป้าป่าป๋าป่าป้าอันนี้คือการที่เราเทียบแล้วนะคะให้มันเป็นภาษาไทยเป็นคำอ่านภาษาไทยก็จะได้ประมาณนี้นะต่อไปมาดูตัวอย่างอีกข้อนึงค่ะอันนี้เราซื้อให้ P กับ A มา P กับ A เนาะ P กับ A ไม่มีวรรณยุกต์อะไรหรือไม่มีเสียงอะไรเลยใช่ไหมตอนแรก P กับ A เราอ่านว่าพาทีนี้มาดูกันเลยว่าคำอ่านภาษาไทยมันจะเป็นยังไงนะคะตัวสีฟ้าด้านล่างนะคะ PA เสียงที่1เสียงที่1ไม่มีอะไรใช่ไหมเป็นเสียงสามัญเนาะก็คืออ่านว่าพาเหมือนเดิมต่อไปก็จะกลายเป็นผาเพราะว่าเสียงที่2คือจัตวาต่อไปค่ะผาไม้เอกแล้วก็ต่อไปผ้าไม้โทนะก็จะเป็นพาผาผาผ้าพาผาผาผ้าอันนี้เราได้เทียบกันแล้วคำอ่านภาษาไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาเรียงก็เรียงแบบนี้นะสามัญก่อนจัตวาเอกแล้วก็โทสามัญจัตวาเอกโทเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3แล้วก็เสียงที่4เรียงตามนี้ห้ามสลับที่กันนะคะทีนี้ตัวอย่างอันเนี้ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแล้วซื้อมีการบ้านด้วยการบ้านก็ไม่ได้ยากคล้ายๆกับที่เราซื้อให้ตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะตามนี้เลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำอ่านคำอ่านคือแบบไหนคำอ่านคือที่เป็นภาษาไทยนะคะคำอ่านภาษาไทยจากคำที่เราซื้อคำสอนให้เนี่ยมี3ข้อตัวอย่างสีแดงอันนี้สีแดงอันนี้นะคะปลาป๋าป่าป้าพอข้อที่1นักเรียนก็เทียบก่อนเทียบพยัญชนะกับสระก่อนว่าตัวเนี้ยดีอันนี้ใช่ไหมเราอ่านว่าเตอก็เท่ากับต่อเต่าบวกกับสระอาก็จะเป็นตาเนี่ยได้หนึ่งตัวแล้วเนี่ยได้หนึ่งข้อแล้วนะคะดีเอเสียงที่หนึ่งเสียงสามัญมันไม่มีวรรณยุกต์อะไรก็จะอ่านว่าตาแล้วก็ที่เหลือก็นักเรียนก็ลองไปทำดูนะคะแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปงานของนักเรียนเนี่ยส่งมาให้เราซื้อทางไลน์ส่วนตัวนะคะเราซื้อรอตรวจนะคะเราซื้อเช็คทุกคนนะคะว่าใครทำงานหรือว่าไม่ทำงานนะเราถ้าใครไปทำงานช่องนั้นก็จะว่างไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้คลิปการสอนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้หากใครมีข้อสงสัยกับการเรียนวันนี้ก็สามารถทักมาหาเราซื้อได้นะคะไลน์ส่วนตัวนะคะเราซื้อยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ